สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันโดยเฉพาะการลอบวางระเบิดย่อของสถานการณ์ความรุนแรงไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นแต่รวมถึงชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์อีกด้วยเช่นเดียวกับเหตุการณ์คนร้ายยิงปะทะและวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนขณะออกตรวจพื้นที่เมื่อวันที่28สิงหาคม2566ทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายบาดเจ็บจำนวนหลายรายหนึ่งในนั้นคือเด็กชายดานิชฮาเฮาะวัย3ขวบได้รับบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณหน้าอกขณะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อกับนายมูฮัมหมัดอูแบดผู้เป็นบิดาก็ตกใจมากแอบที่ไม่คิดว่าจะโดนกับลูกตัวเองแบบนี้ค่ะสะเก็ดนี่อยู่ที่ปอดของลูกค่ะอยู่อาศัยตัวที่ลงมาก็ประมาณ 4-5 วันประมาณนี้ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะบางทีเวลาโยกขยับก็จะมีเจ็บบ้างนะคะอยากจะบอกว่าผู้ที่สร้างสถานการณ์ในบ้านเรานี่นะคะอย่าทำอย่างนี้เลยนะคะสงสารประชาชนแถวนี้บ้างค่ะให้ดูตัวอย่างของครอบครัวเราค่ะที่โดนระเบิดอะไรแบบนี้นะคะบางคนก็สูญเสียลูกบางคนก็สูญเสียพ่อแม่นี่แล้วบางคนก็ต้องกำพร้าพ่ออะไรแบบนี้นะคะก็สงสารค่ะอย่าสร้างสถานการณ์อย่างนี้เลยนะคะภายหลังเกิดเหตุการณ์พลโทสันติสุกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้เยี่ยมให้กำลังใจและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดพร้อมนำความห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารบกมายังครอบครัวฮาเฮาะอยู่สม่ำเสมอรวมทั้งได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมในตัวหนูน้อยดานิชที่เป็นเด็กเข้มแข็งมากและชื่นชมในความกล้าหาญของผู้เป็นบิดาที่ปกป้องลูกน้อยได้อย่างน่าชื่นชมก็อาจจะเกิดแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ได้ก็รู้สึกดีค่ะที่มีเพราะว่าจะได้ปกป้องประชาชนได้อีกกี่ชีวิตที่ต้องบาดเจ็บหรือสูญเสียจากการกระทำอันโหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ยังคงพยายามก่อเหตุสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบและชีวิตของผู้บริสุทธิ์แม้แต่น้อย